สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสแลชสปาร์คด้วยนะฮะแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแมปผีที่มีชื่อว่า Blender นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นแมปผีใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เป็นเวอร์ชั่น 1.14.4 นั่นเองนะฮะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับนะคุณผู้ชมนะสำหรับ Minecraft แมปผีนะครับช่วงนี้ส่วนมากก็จะเป็นคนกากพระทักคนเทพนั่นเองนะแต่วันนี้เนี่ยเราก็ดู Minecraft แมปผีแก้ขัดไปพลางก่อนนะฮะเออนะครับดูแบบแก้ขัดไปก่อนนะเพราะว่าทำไม่ทันจริงๆนะฮะโอเคนะครับไม่พูดย้ำมาเจ็บคอนะเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นกันเลยนะก็มาครับผม Enter ใช่ไหมเดินเข้าไปเลยโอ้แจ็คบุญเกมเมอร์ทีวีนะฮะโอ้โหเป็นเจสันวอร์ฮีฮะก็เดาได้ว่าอาจจะเป็นผู้สร้างแมปนะครับผมโอ้ยเสียงมันมาก่อนเลยฮะแจ็คบอนเกมเมอร์ทีวีพรีเซนต์ครับผมโอเคก็อาจจะหลอนเอาเรื่องนะผมดูทรงแล้วโอ้โหเบลนเดอร์นะฮะก็คือมันไม่เหมือนเกมไมค์ครับที่เราเล่นกันเลยครับเพราะว่าดูสิดูเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นแบบหน้าจอก่อนเริ่มเกมนะฮะก็ขึ้นเขียนว่าเบนเดอร์ใช่ไหมนะครับนั่นแหละฮะที่ผมบอกว่ามันไม่เหมือนไมค์ครับที่ผ่านมาก็ปกติเล่นแมปปกติเวลาเราเล่นแมปผีที่ผ่านมาก็มาถึงเราก็เล่นเลยใช่ไหมอันนี้มันมีแบบหน้าจอก่อนเริ่มเล่นด้วยนะเป็นอะไรที่ดีนะฮะนี่ครับคืออารมณ์แบบว่าเหมือนแบบเกมในเกมอะไรประมาณเนี้ยเออครับเกมในเกมนะก็นั่นแหละโคตรเฟี้ยวนะฮะก็กด A หรือ D นะครับก็คือการเลือกนะเนี่ย A D คือการเลือกใช่ไหมกดสเปซบาร์คือกด Enter ใช่ไหมโอเคงั้นเราจะมาอ่านกดกันเลยนะครับผมกดนะครับผมเกมโหมดก็คือต้องอยู่ใน Adventure Mode หรือว่าเกมโหมดที่2นั่นเองนะไป Render Distance 13 บวกอ๋อนี้น่าจะเป็นพวกเซตติ้งนะ Particle All นะฮะ GUI Scale 3โอเคก็อันนี้น่าจะเป็นพวกเซตติ้งนะฮะก็คือกดนั่นแหละเป็นเซตติ้งนะเครดิตอันนี้น่าจะเป็นผู้สร้างนะครับก็ที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้คืออะไรเป็นเครื่องหมาย question mark เราขอเข้าไปดูหน่อยอ๋อเป็นเนื้อเรื่องนะเป็นสตอรี่นะฮะโอเคก็ไม่ยาวมากอ่านดีไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็มีเสียงเลยฮะคุณผู้ชมฮะงั้นเราจะอ่านกันก่อนนะฮะโอเค One day you hear story from your village there is a house in your village ต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษนะอ่านเฉยๆแล้วกันโอเค There are cursed paper everywhere in that house and people in your village think that that house is haunted house so no one wants to goIn that house because they believe that the ghost or demon will becoming to kill them นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดาษต้องคำสาปแล้วก็แบบว่าแบบมีผีหรือปีศาจนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแบบมาฆ่าประมาณนี้นะฮะก็อารมณ์เหมือนแบบยังไงอ่ะเป็นหมู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวขออ่านอันสุดท้ายดิ So as you are people who don't believe in ghosts and demons So you are curious and want to go to that house Which is not allowed to go in and look stay อะไรนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดาษต้องคำสาปนะเหมือนแบบกระดาษนั้นมันมีคำสาปอะแบบติดแบบอยู่ทั่วบ้านอะไรเงี้ยแบบแปะไว้ทั่วบ้านนี่เหรอแล้วก็เหมือนกับว่ามีผีหรือปีศาจจะมาฆ่าอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละมั้งครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยฮะโอเคไปโอ้โหเสียงมาออกเอ้ยไม่ใช่ออก Objective Find all egg piece of cursed paper and burn them ก็เดาได้ว่าอาจจะเป็นแนวเดียวกับ Slenderman นั่นเองนะฮะที่เรารู้จักกันนะฮะ Slenderman Slendy Tubby อะไรประมาณนี้นะฮะก็เ
สไลเดอร์แมนก็ต้องหากระดาษ8แผ่นใช่ป่ะสไลเดอร์ทับบี้ก็ต้องหาอะไรนะมันเรียกว่าอะไรวะหาเค้กแล้วหาเค้กป่ะวะถ้าจำไม่ผิดอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออน่าจะเป็นเค้กนะโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ต้องหากระดาษต้องคำสาป8แผ่นนั่นเองนะฮะก็ในระหว่างที่เราหาเนี่ยมันก็จะมีผีออกมาด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะคือเดี๋ยวเราขอเฮ้ยนี่ประเนี่ยกระดาษที่มันบอก Death must be a demon ก็อาจจะเป็นปีศาจนะที่คอยไล่ฆ่าเรานะเออคือภารกิจบอกว่าให้เราหากระดาษคำสาปเนี่ย8แผ่นนะครับพอหาครบเนี่ยเราต้องเอาไปเผานะฮะเอาไปเผาทิ้งเหมือนกับว่าเป็นการทำลายคำสาปนั่นเองนะฮะเออทำลายคำสาปนั่นเองฮะก็ในมือเราก็เหมือนจะเป็นคบเพลิงนะไม่ได้เอาไว้ส่องอะไรนะคือคิดว่านะอาจจะเอาไว้เผากระดาษต้องคำสาปก็เป็นได้ฮะมาเก็บแผ่นแรกนะฮะโอเคครับผมก็ให้หา8แผ่นเนาะก็1ใน8แล้วตอนนี้จะสังเกตได้นะครับว่าตอนนี้มีเสียงดังตึ้งตึ้งตึ้งแล้วนะฮะก็คิดว่ายิ่งหาได้เยอะยิ่งจะหลอนมากขึ้นนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะคือยิ่งหาเจอเยอะเท่าไหร่ความน่ากลัวก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคแต่ผมคิดว่านะย่องจะดีกว่านะก็มันทำให้เวียนหัวได้นะคือมุมกล้องมันสั่นอย่างเงี้ยเห็นว่าเวลาเดินอ่ะเอ้ยเจอแผ่นที่2แล้วนะครับคือถ้าเรากดย่อเนี่ยคือมันจะสมูทมากเลยนะโอเคแผ่นที่2ครับเก็บดีเฮ้ยโอเคฮะแผ่นที่2เอ้ยโอ้แผ่นที่3อยู่นี่โอ้โหอะไรมันจะหาง่ายขนาดนี้วะเนี่ยก็คิดว่าแผ่นที่3ต้องมีอะไรแน่นอนผมว่าโอเคแผ่นที่3แล้วผมว่าหล่อนเอาเรื่องนะแบบเนี้ยไม่แผ่นที่3ก็แผ่นที่4ต้องมีอะไรแน่นอนผมว่านะอันนี้เป็นบ้านเหรออ๋อมันล็อกมันต้องหากุญแจมาเปิดโอเครู้เรื่องก็สรุปประตูนี้ต้องหากุญแจนะฮะเอ้ยนั่นอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยนี่เอ้ยเดี๋ยวมันเป็นสไลเดอร์แมนไม่เหรอวะเอาแล้วไงผมขอเรียกก่อนแล้วกันมันเป็นสไลเดอร์แมนเว้ยคุณผู้ชมไอตัวเมื่อกี้มันเป็นสไลเดอร์แมนสังเกตดีๆดิมันใส่ชุดโซ่ตรงโซ่ไม่มีหน้ามันคือสไลเดอร์แมนต่างหากเอ้าทำไมอะไรเนี่ยนี่ something to break this ก็ต้องหาอะไรมาตีเนาะหาอะไรมาพังไม้เข้าไปนะสรุปคือเป็นแมปสไลเดอร์แมนใช่ไหมนะครับเออทำไมเขาไม่ตั้งชื่อแมปว่าสไลเดอร์แมนวะหรืออะไรกันแน่นะผมก็ไม่รู้อะแต่เมื่อกี้มันเป็นสไลเดอร์แมนนะชัดเลยอะเห็นกันเลยเห็นป่ะมันไม่มีหน้าเว้ยอันนี้อะไรเนี่ยนิดอ๋อน่าจะเผาตรงนี้นะฮะเนี่ยมันมีฟืนอยู่เห็นไหมมีไม้นะฮะโอเคอันนี้คืออะไรครับเป็นหลุมศพอะเจนเบลนเดอร์นะฮะก็ตั้งแต่ปี1989ถึงปี2019ก็คาดว่าอาจจะมีอายุ30ปีนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะใช่ป่ะวะน่าจะใช่นะ30ปีเออ30ปีถูกแล้วนะฮะมีอายุแค่30ปีก็เสียชีวิตแล้วนะอะไรเนี่ย I love you you cannot run away from me anymore นะฮะฉันรักคุณแล้วก็มีมีดปักไว้นะคิดว่าอาจจะโดนฆาตกรรมนะคนนี้โอเคครับแผ่นที่5เอ้ยแผ่นที่4ผิดแผ่นที่3มันก็มาใช่ไหมคืออย่ามองเอ้ยคือมันตามเราได้ตลอดนี่หว่าก็ต้องทำใจไว้ฮะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะคือเราเดาไม่ได้เลยฮะว่ามันจะมาทางไหนคือต้องทำใจก่อนเล่นนะเรียกงี้ดีกว่าผมคิดว่านะแบบนี้ไม่เหมาะสำหรับคนแบบเป็นโรคหัวใจหรือว่าจิตอ่อนนะครับ
าจจะช็อกได้นะผมว่ามันหลอนเอาเรื่องนะคือกลับมาเล่นก็หลอนเลยอะกลับมาเล่นก็มีความหลอนให้ดูกันแล้วนะปกติผมเล่นผมจะเฉยๆนะเอาจริงผมเล่นตอนนี้ผมยังขนลุกเลยเนี่ยเพราะเราไม่รู้ไงว่าเขาจะมาทางไหนเขาจะมาตอนไหนครับคือเราไม่สามารถกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอดักหน้าเลยครับนั่นแหละสเลนเดอร์แมนใช่ไหมมันคือสเลนเดอร์แมนนะคุณผู้ชมฮะแล้วไม่มีเฮ้ยฉลังโอเคเหมือนกับว่าต้องเข้าไปหากระดาษข้างในแล้ววะน่ะไปนะไปเลยนะโอ้โหแม่งเลยโอเคฮะเข้าไปเลยงัดออกมาสวยโหเข้าในบ้านผมคิดว่านะเฮ้ย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 ผมคิดว่าเข้ามาในบ้านอาจจะหลอนหนักกว่าเดิมแล้วเนี่ยไปยังอ่ะไอ้กระดาษอะไรเนี่ย Hello my name is John Blender ผมคิดว่านะ Blender อาจจะเป็นตระกูลนะตระกูล Blender อะไรเงี้ยป่ะ If you have reached this people that means I am dead มันหมายความว่าฉันตายแล้ว I love this land ฉันรักที่แห่งนี้เหรอ But I don't like my life แต่ฉันไม่ชอบชีวิตของฉันเลยอะไรเงี้ยป่ะ My life is bad ชีวิตของฉันมันแย่มากอะไรอะอะไรอ่านอยู่เนี่ยหัดมีมารยาทตั้งดีฮัลโหลคุณผู้ชมฮะดูดีๆฮะมันเป็นสเลนเดอร์แมนเห็นป่ะมันเป็นสเลนเดอร์แมนเว้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเว้ยโอเคเราจะอ่านต่อฮะไปไกลหน้าไปโอเคฮะเอาใหม่ฮะ Hello my name is John Bender สวัสดีฉันชื่อ John Bender Bender อาจจะเป็นตระกูลนะฮะ If you have list this paper ถ้าเกิดว่าคุณได้อ่านกระดาษแผ่นนี้นั่นหมายความว่าฉันตายแล้วฉันรักที่ดินแห่งนี้แต่ว่าฉันไม่ชอบชีวิตของฉันเลยชีวิตของฉันมันแย่ My family hate me ครอบครัวของครอบครัวเนี่ยเกลียดฉันนะฮะก็คือแบบเกลียดคนชื่อจอห์นเบนเดอร์ฮะแบบครอบครัวของจอห์นเบนเดอร์ก็เกลียดจอห์นเบนเดอร์อะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็คือแบบไอ้สัตว์เอ้ยอ่านกระดาษอยู่หัดแม่งเฮ้ยไม่มีมารยาทเลยฮะเฮ้ยได้ไป4แผ่นนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปนะฮะก็น้องๆคนไหนที่เล่นแมปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเจอมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นมันแล้วอ่ะแล้วมันจ้องมาหาเราอ่ะก็พยายามนะวิ่งหนีไปเลยฮะอย่าไปยืนนิ่งๆฮะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ก็เป็นได้ฮะเพราะว่าผมโดนฆ่านั่นเองนะก็เรียกได้ว่าประมาทไม่ได้เลยนะก็แบบเป็นบทเรียนอ่ะคือเราห้ามประมาทนั่นเองนะทำอะไรห้ามประมาทเด็ดขาดอะไรประมาณนี้ฮะก็อย่างเมื่อกี้แหละที่เห็นไปนะฮะก็คือว่าผมอ่านกำลังอ่านเนื้อเรื่องของคนคนนึงอยู่ที่เขาเขียนใส่กระดาษไว้ก่อนเขาจะตายนะฮะแล้วมันมีสเลนเดอร์แมนอ่ะมายืนอยู่ข้างนอกกระจกเว้ยผมก็มองไปบอกอะไรเนี่ยคนเขาอ่านอยู่อ่ะหันมีมารยาทบ้างฮะก็สรุปคือผมก็เหมือนกับว่าประมาทเขาอะเออนะครับแบบเออมันก็แค่ยืนมองเฉยมันคงไม่ทำอะไรหรอกอะไรเงี้ยคิดมาเนี้ยพออ่านไปสักพักนึงฮะก็อย่างที่เห็นนะผมโดนฆ่าตายนะฮะอืมนั่นแหละก็สุดท้ายนี้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคำหยาบคายนะผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะเพราะว่าผมตกใจจริงๆนะฮะในตอนที่ผมตายนะฮะโอเคนะผมนะก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดSubscribeด้วยนะครับผมนะสิ่งที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ใต้ description ละกันเอ้ยถุยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แมปเอาไว้ใต้ description นั่นเองนะโอเคไปละบ๊ายบายครับผม